อและก็น้องๆในองค์กรเนี่ยก็คือมาเรียนกับหมอหนุ่มเพราะว่าหมอหนุ่มเป็น global trainer ก็คือเป็น trainer filler ที่ได้รับการันตีว่าเป็น trainer ระดับนานาชาติก็อาจารย์รัศภูมิเนี่ยดังมาตั้งนานแล้วอย่างหน้าหนูเมื่อเข้าวงการฉีดหน้ามา10ปีที่แล้วก็เป็นอาจารย์เป็นคนแรกที่ได้ฉีดหน้าของหมอเองค่ะอันนี้ลงไปประมาณกี่คอร์สแล้วหมดไป150,000-160,000บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าไม่มีคลินิกที่ไหนยอมขาดทุนแน่การที่เขาจะฉีดย้ำเนี่ยแน่นอนเลยว่าเป็นไปไม่ได้จะฉีดยาอย่างเข้มข้นอย่างของแท้ของจริงเพื่อจะให้มันลงเพราะว่าถ้าฉีดอย่างนั้นเนี่ยเขาขาดทุนแน่ๆจะฉีดย้ำเนี่ยให้เขาขาดทุนเป็นไปไม่ได้แต่บอกเขาว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นน้ำเกลืออาจจะเป็นตัวยาที่เจือจางนะครับอันนี้คืออยากจะให้ผู้บริโภคระวังครับคุณหมอเป็นตัวคลินิกโจมตีหรืออะไรเยอะถ้าเราพูดอะไรที่มันเป็นความจริงอ่ะเราพูดตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่สามารถจะทำร้ายเราได้ค่ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาเรียนจ้าแล้วก็เดี๋ยวใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพามาเจอหมอหนุ่มหมอรัศภูมิด้วยหมอและก็น้องๆในองค์กรเนี่ยก็คือมาเรียนกับหมอหนุ่มเพราะว่าหมอหนุ่มเป็น global trainer ก็คือเป็น trainer filler ที่ได้รับการันตีว่าเป็น trainer ระดับนานาชาติซึ่งมันจะต้องมีการสอบการประกวดการ research paper profile ต่างๆซึ่งหลายๆท่านนะคะเราจะเรียนระดับ trainer ระดับประเทศอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีแต่งตั้งตัวเองเป็น trainer ระดับประเทศเองหรือว่าเป็นหมอที่มีประสบการณ์10ปีเราก็จะบอกว่าตัวเองเป็น trainer ได้คือมันจะมีสถาบันที่รับรองซึ่งของหมอหนุ่มเนี่ยนอกจากเป็น Elegant Master Trainer ของประเทศไทยก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้เป็น trainer ระดับ global ก็คือระดับนานาชาติด้วยวันนี้เห็นหมอบอกไม่ได้มาคนเดียวด้วยใช่ไหมคะใช่มาทั้งองค์กรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คือโดนบังคับมาเรียนหรือเปล่าคะไม่ค่ะเต็มใจเต็มเต็มสายกันเองเห็นเขาบอกว่าองค์กรนี้เรียนกันบ่อยมากหมอเลยหมอลีบังคับหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้บังคับเลยเชิญชวนแล้วเราก็อยากมาเสียตังค์มาเรียนเองค่ะแต่ว่าก็คือเป็นสถาบันที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะกับการที่แบบว่าคุ้มค่าเงินทุกบาทที่เรียนแน่นอนก็อาจารย์รัศภูมิเนี่ยดังมาตั้งนานแล้วอย่างหน้าหนูเมื่อเข้าวงการฉีดหน้ามา10ปีที่แล้วก็เป็นอาจารย์เป็นคนแรกที่ได้ฉีดหน้าของหมอเองค่ะคือการฉีดสวยไม่ใช่อย่างเดียวเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือฉีดยังไงให้มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดมีผลเสียกับคนไข้น้อยที่สุดอะค่ะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์รัศภูมิแกจะเน้นเสมอคือคิดว่าไม่ว่าศาสตร์ใดๆทุกแขนงความรู้อะค่ะคือเขามีการแบบพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้เพิ่มเติมเราก็จะอัปเดตไม่ทันแล้วหมอเปิ้ลไหนลองแชร์หน่อยว่าตัวเองทำงานมาจะเป็น10ปีแล้วที่อยู่ในวงการนี้ทำไมเรายังไม่คิดว่าเฮ้ยเราเก่งกว่าคนอื่นแล้วเรายังจะต้องมานั่งเรียนกับหมอเด็กๆใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราเก่งแล้วเราก็จะไม่มีการพัฒนาแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ที่เราต้องใช้กับคนชีวิตคนนะคะเรื่องพวกนี้เราควรที่จะเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้คนไข้รักษากับเรายังไงให้สวยแล้วก็ออกไปไม่มีคอมพลิเคชันค่ะเพิ่งจองคิวตอนสุดท้ายเมื่อวานจองคิวตอนสุดท้ายเมื่อวานตอนเปลี่ยนใจพอดีอยากเรียนมานานแล้วครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเรียนกับ Global Trainer เทคนิคดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฉีดได้ปลอดภัยฉีดได้สวยยิ่งขึ้นครับคือทุกคนที่มาฉีดบอทเนี่ยคือฉีดเป็นอยู่แล้วนะแต่ก็มาเรียนเพิ่มอีกอ๋อใช่อันนี้คือเราจ่ายตังค์เกือบแบบ 50,000 ต่อครั้งคือฉีดบอทกันมาแบบนับไม่ทั่วแล้วใช่ฉีดมาแล้วแต่ทำไมยังต้องมาเรียนอยู่พันหน้าแล้วเพราะทำไมยังต้องมาเรียนอยู่ครับทุกคนเพราะว่าการฉีดบอทเนี่ยจริงๆไม่ได้ป้องกันแค่เรื่องริ้วรอยนะคะเราสามารถฉีดเพื่อปรับรูปหน้าได้ด้วยไม่ใช่แค่ฟิลเลอร์อย่างเดียวปรับรูปทรงคิ้วการยกคิ้วการเปิดหัวตาอะไรแบบนี้ค่ะบอทก็สามารถจะแก้ปัญหาจุดนี้ได้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีการอัปเดตวิธีฉีดใหม่ๆเรื่อยๆค่ะที่สำคัญก็คือบอทแทบจะเป็นภาระการพื้นฐานที่ทุกคนเข้าคลินิกมาแล้วก็อย่างแรกที่จะทำก็คือบอทเนาะแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆบอทเกิดคอมพลิเคชันได้ง่ายมากนะคะถ้าเราฉีดผิดจุดหรือว่าผิดโดสแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่มาฉีดกับหมอที่แบบว่าอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดหรือว่าแบบมีความรู้ความมั่นใจอยู่ตลอดเนี่ยก็จะแบบว่าออกไปเนี่ยเขาก็จะมีคอมพลิเคชันที่น้อยลงค่ะสำหรับความสัมพันธ์การมาเรียนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าแพทย์อะค่ะตั้งแต่เรียนจบมาเขาจะบอกว่าแพทย์ไม่มีทางที่จะจบจริงๆอันนี้นี่คือเรื่องจริงต่อให้เราเป็นแพทย์ความงามถ้าเกิดเราคิดว่าเราเก่งแล้วมันก็จะยังมีแบบเทคโนโลยีใหม่ๆให้เราได้อัปเดตขนาดคนเป็นครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์รัศภูมิก็เห็นยังเรียนกันอยู่เลยแล้วเราก็คือมองว่าเงินตรงเนี้ยที่เราจ่ายอ่ะแล้วเราก็คือขอบคุณทาง RMI ด้วยที่โคกับทางกังนามคลินิกให้คอร์สเรียนในราคาน่ารักประมาณนั้นแล้วก็ได้มาเรียนสำหรับแพทย์กังนามคลินิกค่ะซึ่งเราไม่ได้มาเรียนครั้งนี้ครั้งเดียวเรามาเรียนหลายคอร์สแล้วอันนี้ลงไปประมาณกี่คอร์สแล้วฮะ
หมดไปแสนห้าแสนหกแสนห้าแสนหกเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศการเรียนกันเลยนะคะว่าทำไมทำเป็นอยู่แล้วฉีดไปอยู่แล้วยังจะต้องมาเรียนอีกนะคะเดี๋ยวตามไปด้วยกันเลยค่ะถามหน่อยว่าที่รู้จักเรื่องท็อกซินมาฉีดโบท็อกมาเยอะแล้วเนี่ยกับเรียนอันนี้มันต่างกันยังไงถ้าเกิดว่าฉีดตามแพทเทิร์นนะคะส่วนใหญ่ทุกคนจะฉีดเหมือนกันหมดคือแบบคนไข้ไม่ว่ามาแบบไหนเขาก็จะฉีดแบบเนี้ย1แอเรียหน้าผาก2หางตา3ขมวดคิ้วแค่นั้นแต่ว่าการที่เรามาเรียนเนี่ยมันจะได้เหมือนไฟทูนอะความละเอียดความแบบงานดีงานละเอียดคือสามารถแบบปรับทรงคิ้วได้แล้วดูให้เข้ากับคนไข้แต่ละคนซึ่งแต่ละคนจะฉีดไม่เหมือนกันเลยแล้วต้องดีไซน์ก่อนใช่ที่วันนี้เห็นมาเตรียมคำถามมาเยอะมากวันนี้เรียนไปก็ถามไปแล้วว่าคำถามผุดเต็มไปหมดแต่ว่าอาจารย์ตอบได้ทุกอย่างเลยค่ะก็มีการตลาดก็คือโบยำฟรียำฟรีเนี่ยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้กับผู้ชมทางบ้านนิดนึงต้องมีพูดถึง2เรื่องอันที่1เราไม่อยากฉีดโบท็อกซ์บ่อยเกินเพราะว่าการที่เราฉีดโบท็อกซ์บ่อยเกินไปเนี่ยมีเพิ่มความเสี่ยงของการดื้อยาอันนี้อันที่1ก่อนนะครับอันที่2บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าไม่มีคลินิกที่ไหนยอมขาดทุนแน่2เรื่องนะฮะแปลว่า1ถ้าเกิดเขาฉีดจริงๆฉีดแบบย้ำจริงๆแน่นอนเราจะเสี่ยงต่อการดื้อยาเพราะว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงไม่ลดอย่างเช่นมาฉีดลดกรามเดี๋ยวอีก2อาทิตย์มาฉีดย้ำเพิ่มฉีดซ้ำบ่อยที่เร็วกว่า3เดือนมีโอกาสจะเพิ่มความเสี่ยงของการดื้อยาและถ้าเกิดเราดื้อยาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออนาคตฉีดโบท็อกซ์แล้วไม่เวิร์กแล้วดังนั้นก็จะเป็นผลเสียระยะยาวมากกว่าอันที่2ซึ่งรับรองได้เลยว่าอย่างที่บอกคือไม่มีใครยอมขาดทุนการที่เขาจะฉีดย้ำเนี่ยแน่นอนเลยว่าเป็นไปไม่ได้จะฉีดยาอย่างเข้มข้นอย่างของแท้ของจริงเพื่อจะให้มันลงเพราะว่าถ้าฉีดอย่างนั้นเนี่ยเขาขาดทุนแน่ๆถ้าฉีดย้ำเนี่ยให้เขาขาดทุนเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอันนี้เราไม่รู้นะฮะแต่บอกคร่าวๆว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นน้ำเกลืออาจจะเป็นตัวยาที่เจือจางซึ่งอยู่บนพื้นฐานว่าขาดทุนไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้คืออยากจะให้ผู้บริโภคระวังเพราะว่า1เราไม่อยากให้ไปเสี่ยงกับการดื้อยาแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าเป็นเหยื่อหลงเชื่อเรื่องของการตลาดนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดเอาไว้ครับใช่คือให้ฉีดย้ำต่อให้เขาใช้ของแท้มันก็เสี่ยงดื้อเสี่ยงต่อการดื้อยาแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้โบท็อกซ์เปิดอีกรอบนึงมาฉีดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผสมกันเองหรือไม่ก็น้ำเกลือหรืออะไรก็ไม่รู้ฉีดเพื่อความสบายใจเพราะฉะนั้นแนะนำอย่าเลยต่อให้เขาใช้ของแท้ก็ดื้อยาต้องระวังรอสักนิดดีกว่าต้องบอกงี้ฮะหน้าเรามีหน้าเดียวการที่จะฉีดอะไรเข้าหน้าเราอะฮะต้องระวังอย่างยิ่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นไปมีผลข้างเคียงแล้วบางทีมันแก้กลับมาได้ยากนะครับหรือบางทีอาจจะไม่กลับมาสู่ภาวะปกติเลยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์ก็ตามอย่างที่เราทราบปัจจุบันเนี่ยทั้งเมืองไทยหรือต่างประเทศเองก็ตามมันมียาปลอมดังนั้นเนี่ยการที่เราไปคำนึงถึงโปรโมชั่นถูกๆมากๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไอ้สิ่งที่ถูกนั้นน่ะมันเป็นอะไรมาฉีดให้เราเป็นยาจริงยาแท้หรือเปล่าใส่ส่วนผสมอะไรไปเพิ่มหรือเปล่าอันนี้เราไม่มีทางจะรู้เลยถ้าเอาความปลอดภัยเอาความสวยงามในหน้าเราที่มีอยู่หน้าเดียวเนี่ยครับไม่อยากให้คำนึงถึงเรื่องราคาถูกมากๆเป็นหลักอยากให้คำนึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสวยของเราเองนะครับดังนั้นควรจะเลือกคลินิกที่เรียกว่าได้มาตรฐานมั่นใจได้นะครับและไม่มีโปรโมชั่นที่ถูกมากจนเกินไปครับคำนึงถึงมันเป็นหลักครับถ้าเห็นคุณหมอแบบว่าชอบออกมาทำคอนเทนต์แบบเตือนกลโกงคลินิกต่างๆอะไรอย่างเงี้ย คุณหมอไม่กลัวคลินิกโจมตีหรืออะไรเงี้ยหรอคือถ้าเราพูดได้อะไรที่มันเป็นความจริงอ่ะเราเชื่อว่าเราอยู่บนความจริงเราพูดตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่สามารถจะทำร้ายเราได้คิดว่าอย่างนั้นครับคือเราก็ยอมถ้าเกิดเขาจะไม่ชอบก็คงอาจจะห้ามเขาไม่ได้แต่ทุกอย่างเราพูดเป็นความจริงแต่เราไม่ได้เบลมใครโดยเฉพาะเราพูดในเรื่องของความเป็นกลางแล้วความเป็นจริงนะฮะคือสิ่งความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับเราก็อยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่ฉีดโบท็อกซ์ทั่วประเทศไทยว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นจริงๆใช่ครับคือจริงๆแล้วสำหรับน้องหมอหรือว่าหมอที่กำลังจะเริ่มฉีดโบท็อกซ์ครับการที่เราฉีดเองหรือว่าสอนที่ผ่านๆไปเนี่ยถ้าเราฉีดแบบว่าเป็นแพทเทิร์นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเนี่ยเราจะไม่ได้ออกแบบใบหน้าสำหรับคนไข้ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนเพราะแต่ละคนกล้ามเนื้อไม่เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1อาจจะออกมาไม่สวยอาจจะออกมามีผลข้างเคียงเช่นคิ้วไม่เท่ากันตาไม่เท่ากันหน้าเบี้ยวต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยการที่เราจะฉีดโบท็อกซ์ให้ได้ดี1เราต้องรู้อนาโตมีที่ดีนะครับต้องเข้าเรียนคอร์สที่มาตรฐานแล้วก็ต้องสอนเรื่องการออกแบบกล้ามเนื้อใบหน้าเพราะแต่ละคนกล้ามเนื้อไม่เหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยคนไข้จะออกมาฉีดออกมาแล้วได้ผลลัพธ์อย่างดีเป็นธรรมชาติผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็สวยงามที่สุดครับในอันนี้สุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึง
คนทางบ้านที่เริ่มที่จะมาฉีดโบท็อกสนใจดูแลตัวเองว่า1ควรจะฉีดตั้งแต่เริ่มอายุเท่าไหร่อย่างนี้ที่อยากรู้แล้วก็อย่างที่2ควรจะปฏิบัติตัวเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆหลังฉีดโบท็อกยังไงบ้างจริงๆเนี่ยควรจะฉีดโบท็อกเมื่อไหร่ถ้าเป็นเรื่องของริ้วรอยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าเรามีริ้วรอยเริ่มมีปัญหาสามารถฉีดได้เลยซึ่งบางคนเกิดเร็วนะครับตั้งแต่ประมาณ18-20บางคนก็เริ่มมีแล้วถ้าเราคิดว่าเรามีปัญหาตรงนั้นเนี่ยก็มาฉีดได้เลยเพราะว่าการที่เราทำได้เร็วช่วยป้องกันอนาคตข้างหน้าให้ริ้วรอยเกิดช้ากว่าคนอื่นดังนั้นสมมติถ้าเราเกิดได้เร็วอายุตั้งแต่18ขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครองสามารถมาฉีดได้นะครับหรือใครที่มีปัญหาต่ำกว่า18อันนี้อาจจะต้องมีผู้ปกครองมารับความยินยอมด้วยนะครับเพื่อจะทำการฉีดโบท็อกนะครับส่วนเรื่องของข้อปฏิบัติตัวหลังจากทำการฉีดโบท็อกเนี่ยก็คือว่าหลังฉีดง่ายๆก็คือไม่ให้นวดหน้าซาวน่าหรือทำพวกเลเซอร์อะไรร้อนๆนะฮะช่วง2สัปดาห์หลังจากที่เราฉีดไปใหม่ๆนะครับแล้วก็พยายามไม่ไปกดทับกดนวดรวมทั้งเรื่องการที่ใส่แว่นดำน้ำที่กดทับจะทำให้เกิดตัวยามันกระจายไปตรงสุดที่เราไม่ต้องการได้ครับรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นคือเดิมหมอก็ฉีดมาเป็นพันๆเคสแล้วแต่ว่าเราก็จะยังมีเทคนิคอะไรที่เรายังไม่รู้พออาจารย์สอนละเอียดมากคือเรารู้หมดเลยว่าแบบจุดนั้นจุดนี้เราจะปรับยังไงให้เข้ากับหน้าคนไข้บางทีเรารู้เมื่อก่อนเราจะรู้แค่ว่าฉีดยังไงให้หน้าตึงให้แบบโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคิ้วไม่เท่ากันสามารถปรับได้เปิดหางคิ้วเปิดให้ตาที่แบบหนังตาตกสามารถยกขึ้นได้อะไรเงี้ยคือโบท็อกไม่ได้แค่เรื่องริ้วรอยแต่สามารถปรับรูปคิ้วรูปหน้าได้เปลี่ยนอารมณ์หน้าจากแบบว่าหน้าเศร้าคิ้วตกให้เป็นแบบว่าหน้าเปิดสดใสขึ้นก็ทำได้เช่นเดียวกันโอเคขอบคุณค่ะได้เทรนใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆที่แบบพร้อมจะเอาไปฉีดคนไข้ได้แบบว่าไม่มีคอมพลิเคชันแล้วก็สวยขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้คือแบบเรียนกันแบบจริงใช่หัววอร์มเลยร้อยกว่าสไลด์วันนี้เพราะอย่างที่บอกว่าโบท็อกคือทุกคนฉีดกันเยอะมากจริงๆแล้วคือหมอฝากโบท็อกที่กังนำคลินิกเลยค่ะค่ะโบท็อกกังนำคลินิกนะคะของแท้ 100% แน่นอนค่ะแล้วก็หมอเนี่ยอัปเดตความรู้กันอยู่ตลอดเวลานะคะมาฉีดก็คือแบบว่าไม่ใช่แค่ของถูกแต่ว่าได้คุณภาพมากๆหมอก็คุณภาพค่ะเพราะฉะนั้นแบบเดินเข้ามาแบบมั่นใจได้เลยค่ะทีแรกก็นึกว่าโบท็อกเราก็ฉีดได้อยู่แล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแบบเพิ่มเติมแต่พอได้มาเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์การปรับรูปหน้ามาเยอะเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ได้ค่ะก็ฝากลูกค้านะคะที่อยากสนใจปรับรูปหน้านะคะก็เข้ามาใช้บริการที่กังนำคลินิกนะคะมีโบท็อกแทบทุกยี่ห้อมาเตรียมรอรับลูกค้าเลยค่ะครับก็ฝากใครอยากฉีดโบท็อกก็มาฉีดกังนำคลินิกได้นะครับมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นให้เลือกครับแล้วก็หมอฝีมือดีทุกคนแน่นอนครับถ้าอยากฉีดกับหมอบาสนี่คือต้องไปที่ไหนครับผมอยู่ซิลิคอนบางแคท่าพระเซ็นทรัลลาดพร้าวครับด้านอามินทาครับรีเควสเป็นหมอเลยได้ไหมได้ส่วนตัวครับได้ครับส่วนตัวครับได้ครับส่วนตัวอยากเพื่อมาพูดถึงแนวคิดว่าทำไมคนเป็นหมอถึงไม่ควรที่จะหยุดหาความรู้คือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเรานะคะก็คือจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาวิชาการแล้วก็พัฒนาทักษะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพื่อคนไข้ของเราเพราะว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดนะคะการที่เรามีประสบการณ์มากกว่ามันไม่ได้แปลว่าเราเก่งกว่าเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆนะคะใครที่เข้ามาการวิธีก็คือมั่นใจได้แน่นอนใช่มั่นใจได้แน่นอนนะคะเราเรียนกับเทรนเนอร์ระดับประเทศเกือบจะทุกคนนะคะแล้วก็ทางแนวคลินิกก็ยังมีสนับสนุนในด้านของอะคาเดมิกนะคะก็คือเช่นแบบติดต่อกับเทรนเนอร์ต่างๆนำมาสอนที่องค์กรของเรานะคะมีทางให้คุณหมอเรียนฟรีแล้วก็หลายๆท่านก็คือมาจ่ายเงินเองเหมือนกันค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะหมอก็ขอฝากแผนการฉีดหน้าไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์โบท็อกหน้าใสแล้วก็งานผิวต่างๆนะคะที่กังนำคลินิกนะคะแล้วก็อย่าลืมพวกเลเซอร์ขนแล้วก็เลเซอร์ทิคเคิลเวย์ด้วยนะคะก็สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจที่จะเรียนกับอาจารย์รัศภูมินะคะก็คือทางกังนำคลินิกเนี่ยก็โคกับอาจารย์รัศภูมิไว้นะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรียนครบทุกพาร์ททุกแอเรียแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะส่งใบสมัครส่งเรซูเม่มาเพื่อที่จะสมัครร่วมงานกับทางกังนำคลินิกเป็นแพทย์กังนำคลินิกได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เหนื่อยมากเลยนะคะเรียนหนักมากหัวบวมทั้งวันนะคะก็ยังไงนะคะครั้งหน้าหมอจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปดูกิจกรรมอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะกับทางช่อง YouTube กังนำคลินิกด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายกันนะคะไปเรียนต่อไปเรียนต่อค่ะ
บ๊ายบาย